สาบสมิงดงดำตอนที่7พูดสมิงจากชุดนวนิยายอาถรรพ์กลางดงลึกโดยบุหลันรันตีเมื่อมุกกับปอได้เผชิญหน้ากับเจ้าป่าซึ่งบัดนี้มันก็ได้กระโจนเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วเร็วเท่าทันความคิดมุกกับปอวาดปืนขึ้นพร้อมกับลั่นไกสวนออกไปทันทีสิ้นเสียงปืนมุกกับปอรีบทิ้งตัวหลบลงข้างซอกหินอย่างรวดเร็วกลิ่นสาบสางฉุนกึกโชยเข้าจมูกแทบสำลักเงาดำทะยานผ่านหน้าลงเขาไปอย่างฉิวเฉียดจนแทบจะปะทะกันไม่มีเสียงร้องคำรามบ่งบอกถึงความเจ็บปวดมันกลับเงียบกริบอย่างน่าประหลาดเขาเหลือบมองไปที่เด่นยงนอนอยู่เปลสนามกลับว่างเปล่าปราศจากร่างของชายหนุ่มมุกกับปอถึงกับใจหายวาบให้มุกกับปอกระซิบเรียกอยู่ทางนี้มุกกับปอมีเสียงคันรับมาจากซอกหินหลังเปลสนามมุกกับปอรีบคลานเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรหรือเปล่านายโอ้ยไม่เป็นไรเราปลอดภัยดีและนายล่ะมุกกับปอเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรนายแต่เสียดายยิ่งจ่อแค่นี้ไม่น่าพลาดเลยแต่มันก็คงจะเจ็บหนักนะเขาว่าพร้อมกับดึงไฟฉายออกมาแล้วก็กราดส่องไปรอบๆดับไฟเถอะพอสว่างแล้วค่อยตรวจดูร่องรอยมันเก็บไฟไว้ใช้ตอนเข้าถ้ำจะดีกว่าแต่ก็คงจะเจ็บหนักนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสือมันถึงได้บุกเข้ามาเล่นงานกลางดึกแบบนี้มุกกับปอโหไม่ไหวว่ะแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เข้าใจว่ามันซุ่มดูเราทั้งสองคนตั้งแต่พบค่ำแล้วโอ้ยมันช่างประหลาดจริงๆยันยงถึงกับพลางแยกเคี้ยวมันคงนึกอยากจะกินเราอ่ะแทนเก้งกับกวางขึ้นมาละมั้งมุกกับปอยังพูดติดตลกเรารู้สึกสังหรณ์ตั้งแต่เสียงช้างปวดอยู่ในหุบเขาแล้วอ่ะมันคงจะได้กลิ่นเสือจึงช่วยกันส่งเสียงขับไล่ไปโครงของมันอาจจะมีลูกน้อยอยู่ด้วยก็เป็นได้ก็เลยช่วยกันไล่เสือไปไกลๆไอเสือตัวนั้นก็ไม่น่าทำให้ช้างตื่นเลยยันยงสงสัยกูรู้ว่ามันจะมาเป็นฝูงนะสิอะไรทำให้นายคิดว่ามีเสือหลายตัวไม่รู้ดิแค่สงสัยช้างมันคงรู้ดีกว่าเราแหละแปลกเขาว่าแค่นั้นก็เงียบไปต่อมาไอ้ครูใหญ่จึงได้บอกว่านี่นายไปยิบเอาแรงสิหน่อยเถอะเดี๋ยวเราจะอยู่ยามเองมุกกับปอพยักหน้ารับง่ายๆแต่ก็ยังไม่ไหวกล่าวเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังหน่อยก็แล้วกันนายไอ้ตัวที่ยิงเจ็บไปเมื่อครู่มันอาจจะย้อนกลับมาอีกยันยงก็หัวเราะในลำคอพลางก็ตบไปที่ปืนยาวคู่ใจก็ลองโผล่หน้ามาสิไม่รอดด้วยไอ้นี่หงายท้องก็ให้มันรู้ไปพรานกระเรียงเอ็นหลังพิงก้อนหินในซอกได้ก็หลับทันทียันยงยังลุกขึ้นไปหยิบฟืนเติมเข้าในกองไฟอีกไม่นานนักเปลวไฟก็สว่างโพล่งขึ้นแล้วเขาก็ถอยกลับมานั่งเล่นในเปลไกวเบาๆพลางก็เงี่ยหูสดับฟังสำเนียงป่าที่บัดนี้ยังสงบนิ่งอยู่รอบกายในขณะนี้ด้วยใจจดจ่อผ่านไปราวกว่าชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกด้วยซ้ำแม้แต่เสียงแปลกปลอมประหลาดใดๆก็ไม่มีแทรกเข้ามาในการรับรู้ของโสตประสาทยันยงปล่อยตัวตามสบายเมื่อรู้สึกง่วงก็จะลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายสักทีหนึ่งเขานึกแปลกใจในความสงัดเงียบของพื้นป่าค่ำคืนนี้ซึ่งแปลกไปจากทุกๆวันมันนิ่งงันจนจิตใจหวั่นไหวขณะที่เขายืนเหม่อปลดปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปตามอารมณ์อยู่นั้นหูก็พลันเว่วเสียงดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบายันยงหันขวับไปมองทันทีแล้วเงาดำวูบวาบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขารีบวาดปืนขึ้นประทับบ่าด้วยสัญชาตญาณพร้อมๆกับเงาดำนั้นพุ่งวาบเข้าหาปืนในมือนั้นลั่นตูมสวนออกไปทันควันเช่นกันหลังเสียงปืนมีแรงปะทะวูบเขาทิ้งตัวหลบทันทีเฮ้ยอะไรวะ
ร่างดำทะมึนท่ามกลางความมืดพร้อมกลิ่นสาบสางฉุนคึกเทพสำลักระชนข้ามศีรษะไปอย่างฉิวเฉียดยันยงทิ้งตัวลงแนบกับพื้นด้วยสัญชาตญาณภายในเสี้ยววินาทีเขารับรู้ถึงความตายที่เฉียดกรายผ่านไปใจสถานวูบถ้าเขาช้าเพียงพริบตาเดียวคงได้กลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วนายนายเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงมุกกระปอร้องเรียกเบาๆจากเงามืดในซอกหินหลังจากผ่านไปอึดใจหนึ่งก็เกือบไปเหมือนกันนะเขาตอบพลางแค่นยิ้มสงสัยเสือพวกนี้มันเป็นบ้าไปแล้วถึงได้จ้องเล่นงานเราสองคนอย่างนี้เอาเป็นเอาตายมันผิดปกติวิสัยของสัตว์ป่าอย่างเสือจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยมุกกระปอกล่าวด้วยความสงสัยกว่าจะสว่างมันคงเข้าโจมตีเราอีกแน่ก็ไม่แน่เมื่อมันพลาดสองครั้งมันอาจจะล่าถอยไปตั้งหลักแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันและทั้งสองก็พากันนั่งทางตาเฝ้าระวังจนถึงสว่างแต่ก็ไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นอีกพอเริ่มมองเห็นลายมือมุกกระปอก็รีบจัดเก็บข้าวของบรรจุลงเป้แล้วก็เหวี่ยงขึ้นหลังพร้อมออกสำรวจรอบๆที่พักทันทีญาติยงตามไปติดๆเพราะสงสัยในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ด้วยเหมือนกันและครู่ต่อมามุกกระปอก็ร้องเรียกจากหลังชะง่อนหินใหญ่ที่เขานอนพักเมื่อคืนพลางก้มๆเงยๆจ้องมองพื้นกรวดตรงหน้านายมาดูไรนี่สิเมื่อเขาตามไปถึงพรานกระเรียงก็ชี้ให้ดูรอยเลือดและรอยตะกุยดินที่ปรากฏอย่างชัดเจนไอ้ตัวเมื่อคืนน่ะมันถูกปืนของนายท่าทางจะเจ็บหนักดูสิรอยเลือดหยดเป็นทางเลยยันยงก้มลงพิจารณารอยเลือดชั่วอึดใจก่อนจะกล่าวขึ้นพร้อมกัดฟันด้วยความเคืองขุ่นตามไปดูสิว่ามันจะไปได้ถึงไหนกันมุกกระปอมีท่าทีลังเลจะดีหรือเราจะมีเรื่องอย่างอื่นที่สำคัญกว่าต้องทำอีกมากนะแต่เราอยากรู้ว่าเสือตัวเนี้ยมันจ้องเล่นงานเราทำไมยันยงจะยืนกรานถ้าตามรอยเลือดไปบางทีก็อาจจะบอกอะไรได้บ้างงั้นลองดูก็ได้มุกกระปอรับคำสั้นกล่าวจบมุกกระปอก็ออกนำหน้าลิ้วไปทันทีรอยเลือดที่ทิ้งไว้ปรากฏให้เห็นทุกระยะจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับพรานเจนป่าเช่นกระเรียงหนุ่มคนนี้แทบจะทุกย่างก้าวดูเหมือนทั้งสองจะเดินซ้ำรอยเดิมจากที่ผ่านมาเมื่อเย็นวานสักพักใหญ่ยันยงก็เริ่มเอะใจแต่ก็ยังไม่พูดอะไรออกมาเขาตามติดมุกกระปอทุกฝีก้าวจนกระทั่งแดดสายแผดกล้าทั้งสองเริ่มเหนื่อยอ่อนและอากาศก็ร้อนมากขึ้นจึงได้หยุดพักตรงชะง่อนหินริมหน้าผาอาศัยไม้ใหญ่ให้ร่มเงาพอได้หลบร้อนแล้วก็พักกินข้าวและทั้งสองก็ลงมากินข้าวกันอย่างเร่งรีบยันยงเปิบข้าวคลุกน้ำพริกกับหัวปลีเผาไฟด้วยความหิวโหยหลังจากอิ่มแล้วก็พากันออกเดินทางต่อทันทีจากนั้นราวเที่ยงวันทั้งสองก็ไปถึงลำห้วยเล็กๆสายหนึ่งบนยอดเขาที่เดียวกับที่เขาหยุดพักเมื่อวานตอนบ่ายต่างคนต่างประหลาดใจที่รอยเสือเจ็บพาเขากลับมาอย่างที่นี่ด้านทิศใต้เป็นหน้าผาสีดำทอดตัวคดโค้งยาวเหยียดน้ำตกสายเล็กๆแต่สูงริบๆไหลทะยานลงสู่หุบลึกเบื้องล่างเสียงดังสะท้อนกลับไปมาเมื่อสายน้ำปะทะก้อนหินในหุบลึกละอองลอยฟุ้งเย็นฉ่ำรอยเสือเจ็บนั้นลุยน้ำข้ามห้วยไปทั้งสองก็ติดตามอย่างไม่ลดละพอถึงอีกฝั่งหนึ่งทั้งสองถึงต้องกับชะงักยืนนิ่งอยู่กับที่เมื่อข้างก้อนหินตรงริมห้วยนั้นซึ่งเป็นดินทรายปนโคลนมีรอยรองเท้าปรากฏอยู่เมื่อไม่นานมานี้เองสังเกตเห็นได้ชัดเจนท่านได้ผ่านมาทางนี้จริงๆด้วยอ่ะยันยงอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นมุกกระปอปราดเข้าไปนั่งยองๆพิจารณาอย่างใกล้ชิดเขาผ่านไปเมื่อสองสามวันนี้เองบ้าชิบทำไมเมื่อวานเราถึงไม่เฉลียวใจเลยนะถ้าตรวจบริเวณนี้ให้ละเอียดสักนิดหนึ่งเราต้องได้พบรอยเขาแน่ๆชายหนุ่มสะบดอย่างนึกเคืองตัวเองไม่น่าผ่านมุกกระปอก็นึกตำหนิตัวเองเช่นกันเขามุ่งหน้าไปทางไหนยันยงถามขึ้นอย่างร้อนรน
มูกปอออกค้นหาร่องรอยพักหนึ่งก็วนกลับมาที่เก่าพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ริมหน้าผาด้านขวามือเล่าเห็นทางลงซ่อนตัวอยู่นั่นน่ะเขาน่าจะไต่ผาลงไปแต่แปลกยังไงอะแปลกตรงที่รอยเสือเจ็บก็ไปทางเดียวกับเขาอะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะกันนายเข้ามาดูใกล้สิเมื่อเห็นชัดเจนกับตาชายหนุ่มถึงกับอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นว่าหุบผาสีแดงใช่ละมันจะต้องเป็นทางลับที่มุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านหุบผาสีแดงอย่างแน่นอนทำไมนายถึงได้มั่นใจนักหนาก็ดูโน่นสิยันยงชี้ไปที่หน้าผาที่ทอดตัวยาวเหยียดไปทางทิศเหนือนายดูสิว่านั่นมันสีอะไรเห็นไหมมันปรากฏสีแดงอย่างชัดเจนเลยคุณพระช่วยเป็นไปได้หรือเนี่ยมุกกระปอเอาทานออกเสียงแผ่วพรานกระเรียงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าจะเป็นความจริงขนบนกายลุกชูขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเขาตกตะลึงจ้องนิ่งอยู่อย่างเนิ่นนานผู้กระปอเขาเรียกแต่พรานกระเรียงก็ยังมีท่าทีเหม่อลอยจึงเรียกซ้ำพร้อมเขย่าร่างดิผู้กระปอนายเป็นอะไรไปอ่ะพรานกระเรียงสะดุ้งเฮือกเขาหลุดออกจากผวังร้องถามระล่ำละลักมันเป็นไปได้ยังไงทำไมเมื่อวานตอนบ่ายเราถึงไม่เห็นจังนั้นที่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาแท้ๆเวทมนต์บางตากระมังมุกกระปอยันยงว่าเชิงประชดดีไปกันเถอะตาไหนอ่ะกำลังรอความช่วยเหลือจากเราอยู่มุกกระปอเป่าลมพลุออกจากปากเพื่อเรียกสติกลับคืนมาพรานกระเรียงพยักหน้าพร้อมกับก้าวนำออกไปตามช่องทางแคบๆที่ค่อยๆไต่ลัดเลาะหน้าผาสูงลิ่วลงไปอย่างช้าๆเดินระมัดระวังหน่อยนะนายเผลอล่วงลงไปแล้วก็เละไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีทางลงซ่อนอยู่ตรงเนี้ยยันยงก็ยังไม่หายตื่นเต้นและก็ยังไม่หายสงสัยอย่างน้อยเขาก็เริ่มมีความหวังว่าจะสามารถตามหาตาในได้ถูกทางยิ่งใกล้ยิ่งอันตรายนายระวังด้วยนะมุกกระปอเตือนนายต้องระวังให้มากหูตาต้องไวทางลงเป็นเหวลึกดูดิพลาดเพียงนิดเดียวเท่านั้นไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะดูมันหมายถึงชีวิตเลยนะเฮ้ยนายไม่ต้องห่วงหรอกเราอะระวังตัวเองได้อยู่แล้วเขายืนยันไอ้ลายมันอาจจะซุ่มโจมตีเราอยู่ตรงไหนก็ได้ชัยภูมิตอนนี้เราเสียเปรียบมันทุกประตูใช่สินะลืมเสียสนิทเลยมัวแต่ดีใจที่พบรอยเท้าตาในเอาเถอะเราจะระวังให้มากขึ้นนายเองก็อย่าประมาทล่ะแล้วทั้งสองก็พากันไต่ตามช่องทางเล็กๆที่ลัดเลาะหน้าผาลงไปช้าๆโดยอาศัยช่องก้อนหินเป็นที่ยึดเกาะบนทางเดินแคบๆปรากฏรอยเลือดหยดอยู่เป็นระยะแต่ก็เริ่มห่างมากขึ้นมุกกระปอก้มลงพิจารณาอย่างละเอียดหลายครั้งด้วยสีหน้ากังวลคิ้วทั้งคู่ขมวดย่นเข้าหากันตลอดเวลาบาดแผลจากกระสุนปืนทำให้มันเจ็บหนักก็จริงแต่ท่าทรหดของมันนั้นมีมากกว่าจึงทำให้ยังยืนหยัดอยู่ได้และกลับยิ่งอันตรายมากขึ้นทุกฝีก้าวทั้งสองปีนตามกันมาได้ราวครึ่งชั่วโมงเมฆฝนก็เริ่มตั้งเขาขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนลมพัดแรงขึ้นทุกขณะเสียงดังอู้ๆอยู่ในหุบลึกเบื้องล่างมุกกระปอมีสีหน้าไม่สบายใจนักตรงจุดที่เขาอยู่มีแต่ก้อนหินของแผ่นผาเท่านั้นไม่มีซอกหลืบหลบลมหลบฝนได้เลยถ้าฝนเกิดเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกแล้วก็ข่าวที่เราซวยแน่เลยยันยงสะบดด้วยความอึดอัดใจต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีที่หลบฝนหรือเปล่าพรานกระเรียงพูดขึ้นสายตาที่ทอดไกลลงไปเบื้องล่างนั้นเวืองว้างในช่วงเวลาไม่กี่นาทีต่อมาฟ้าก็ดำลงอย่างกระทันหันเมฆลอยต่ำแทบชนศีรษะลมพัดอื้ออึงเสียงไม้ไล่หักโผงผางดังลั่นมาแต่ไกลมองเห็นสายฝนขาวโพลนแล่นตามหลังอย่างรวดเร็วและชั่วอึดใจเท่านั้นป่าทั้งผืนก็แทบสำลักเมื่อถูกกระหน่ำด้วยสายฝนเม็ดโตและก็เย็นยะเยือกอย่างไม่มีปีมีคลุยหาที่หลบฝนก่อนใช่ไหมมุกกระปอตะโกนแข่งเสียงอื้ออึงอยู่กลางหน้าผาแบบนี้จะหาที่ไหนได้วะยันยงย้อนถามไปข้างหน้าอาจจะมี
มูกับปอก็ยังให้ความหวังและพรานกระเรียงก็รีบไต่หน้าผาลัดเลาะลงนำหน้าไปก่อนยันยงเหลียวมองรอบกายอย่างนึกหวาดหวั่นทั้งที่เขาเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแต่ในเวลานี้กลับรู้สึกหวาดระแวงขึ้นมาเฉยๆเขาก้าวตามพรานคู่ใจไปอย่างเร่งรีบแม้เส้นทางจะยากลำบากและอันตรายแต่พวกเขาก็ไม่อาจเฝ้ารอชะตากรรมด้วยการอยู่นิ่งเฉยได้สองมือสองเท้าต่างก็ปีนป่ายสลับกันไปอย่างไม่ระยอในขณะที่สายฝนยังคงกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาไม่ไหวแล้วหยุดพักก่อนเถอะฝนเม็ดเป็นโป้งเลยยันยงตะโกนบอกเมื่อลงมาได้ครู่ใหญ่ท่านกระเดียกก็หยุดรอไม่รู้จะตกนานแค่ไหนมูกับปอก็เอ่ยขึ้นอย่างกังวลโอ้ยฟ้ามืดจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเนี้ยคงตกอีกนานแน่เลยหยุดพักกันก่อนเถอะมูกับปอขืนไปต่อมีหวังเลื่อนตกหน้าผาตายกันหมดมูกับปอไม่ตอบแต่ขยับผาที่นั่งทันทียันยงก็นึกแปลกใจที่เห็นพรานนำทางแสดงอาการวางเฉยแต่ก็รีบขยับหาที่นั่งเช่นกันแง่หินเล็กๆมีพอได้อาศัยแต่ไม่ถึงกับสะดวกสบายมากนักนั่งไปด้วยก็ต้องคอยระวังไปด้วยและยังต้องทนหนาวเหน็บจากสายฝนที่พรั่งพรูอย่างไม่ลืมหูลืมตาทนเอาหน่อยนายป้าเดี๋ยวก็คงจะหยุดมุกกระปอเอ่ยปลอบใจชายหนุ่มได้แต่ครางฮือในลำคอความหนาวเย็นจากสายฝนก็เริ่มรุกเร้าคุกคามมากขึ้นทุกขณะเนื้อตัวเย็นจะเยือกมือเท้าซีดชาแทบปราศจากความรู้สึกทั้งคู่ต้องทนนั่งจับเจ้าท่ามกลางพายุฝนอยู่บนหน้าผาสูงอย่างทนทรหดแม้จะหนาวแสนหนาวก็ไม่อาจจะทำอะไรได้เลยเสื้อผ้าเนื้อตัวก็เปียกปอนแต่ก็ยังโชคดีที่เป้หลังกันน้ำได้อยู่ยังมีเสื้อผ้าสำรองอีกชุดหนึ่งอย่างน้อยคืนนี้ก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในชุดที่เปียกๆเหมือนเช่นตอนนี้ถ้าหากว่าฝนหยุดตกแต่ถ้าไม่หยุดทั้งสองยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อไปอีกเพราะจะดันทุรังเดินหน้าต่อก็อันตรายเพราะอาจจะพลัดตกหน้าผาก็ได้แต่ถ้าถอยหลังกลับขึ้นเขาก็ยิ่งทำให้เสียเวลามากขึ้นไปอีกจิตใจของทั้งคู่ก็เริ่มสับสนว้าวุ่นในขณะที่ความห่วงใยตะไนก็ยังครุกรุ่นจึงต้องตัดสินใจอดทนรอคอยต่อไปจนกว่าฝนจะหยุดเหมือนโชคช่วยเจ้าป่าเจ้าเขาปราณีและเห็นอกเห็นใจในความรักเพื่อนห่วงใยเพื่อนครึ่งชั่วโมงต่อมาฝนถึงได้หยุดตกยันยงเทพตะโกนลั่นออกมาด้วยความดีใจแต่เขาก็เพียงพูดว่าหยุดตกเสียทีนึกว่าจะต้องทนหนาวตายอยู่กลางหน้าผานี่เสียละนึกจะตกก็ตกนึกจะหยุดก็หยุดฝนบ้าฝนบออะไรกันพรานกระเรียงบ่นอู้อี้ลุกขึ้นบิดตัวเร่าๆด้วยความเมื่อยครบไปต่อเถอะคืออยู่เห็นที่จะแย่ไปตามๆกันหนาวก็หนาวถ้าอากาศเปิดอย่างเนี้ยมีหวังจับไข้หนาวตายแน่ๆเลยยันยงบอกถอยกลับขึ้นเขาไปตั้งหลักก่อนดีกว่าไหมรออากาศเปิดพรุ่งนี้จึงค่อยลงมาใหม่ท่านก็เรียงหาหรือแต่ชายหนุ่มไม่เห็นด้วยเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะถ้าถอยกลับก็เสียเวลาเปล่าเราว่าเดินหน้าต่อเถอะแต่ข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้อาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าก็ได้แต่เราเป็นห่วงดนายอะยันยงพูดสั้นๆพลางจ้องมองด้วยสายตาจริงจังเขาอาจจะอยู่ไม่ไกลจากเราแต่ตอนเนี้ยดนายอะกำลังต้องการความช่วยเหลือถ้าไม่เดินหน้าต่ออาจจะคลาดกันอีกเราก็เป็นห่วงนายมูกระปอบอกแต่ถ้านายประสงค์เช่นเนี้ยเราก็จะพาไปรอยเลือดถูกฝนชะหมดแล้วนายคิดว่าควรจะทำยังไงต่อมุกปอมุกปออึ้งไปชั่วครู่ก็คงต้องเริ่มต้นค้นหาเอาใหม่จะนายวางใจเถอะทางลงน่ะจะมีเส้นทางเดียวคือที่เรากำลังปีนเป็นลูกลิงกันอยู่เนี่ยอย่างไรเสียจุดหมายของมันกับเราจะต้องอยู่ที่เดียวกันก็ไม่เกินความสามารถของเราสองคนไปได้หรอกนะเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งสองต้องค่อยๆปีนลัดเลาะหน้าผาสูงลิ่วอย่างทุลักทุเลยากลำบากท่ามกลางหมอกขาวโพลนและอากาศเย็นเยือกจนมาถึงที่ลุ่มในหุบลึกเบื้องล่างได้สำเร็จด้วยอาการเหนื่อยล้าทั้งสองตัดสินใจหยุดพักริมลำห้วยสายเล็กๆซึ่งเลยน้ำตกออกมาไกลจนแน่ใจแล้วว่าเสียงดังสู้ซ่าแว่วมาไม่ถึงกลางป่าดิบดวงเถื่อนเช่นนี้เขาต้องการความสงบเงียบมากกว่าความสวยงาม
เพื่อที่จะจับสำเนียกเสียงแปลกปลอมรอบด้านได้อย่างชัดเจนพักตรงนี้แหละนายคงไปต่อไม่ได้แล้วแต่ดงไม้ร่มครึ้มเหลือเกินมองอะไรก็แทบไม่เห็นต้องรอพรุ่งนี้เหตุเด็ดออกซะก่อนถึงค่อยเดินทางกันต่อมุกปอบอกพร้อมกับวางเป้หลังลงบนก้อนหินริมห้วยก็ดีเหมือนกันเราก็ชักก้าวขาไม่ไหวแล้วอ่ะงั้นเราจะไปหาฟืนมาก่อไฟผิงแก้หนาวแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยดีกว่าไม่ต้องหรอกเราไปไม่ไกลคนเดียวสะดวกกว่านายรีบผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเดี๋ยวเปลี่ยวดำกินตายยันยงรีบถอดเสื้อผ้าที่เปียกฝนออกก็เห็นทากหลายตัวเกาะติดอยู่ตามแข้งขาบางตัวก็เกาะดูดเลือดจนตัวอ้วนกลมเขาดึงมันออกโยนทิ้งลงมือผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่อย่างเร่งรีบหลังจากเทยาฉุนหมักบรรจุขวดลูบขาทั้งสองแล้วบนพื้นมีทากมากเกินไปเขาจึงตัดกิ่งไม้เล็กๆมามัดรวมกันทำเป็นไม้กวาดเพื่อเก็บกวาดใบไม้ที่ทับถมอยู่ตรงจุดที่พักแรมออกไปฝูงทากจำนวนมากชูหัวรอดูดเลือดสลอนตามเส้นทางที่ไต่ลงมาจากหน้าผาไม่มีทากรบกวนเพราะโล่งเตียนแดดส่องแรงแต่ในหุบที่ชื้นแฉะเช่นนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นดงของมันเลยก็ว่าได้กว่าครึ่งชั่วโมงพรานกระเรียกก็ยังไม่กลับเขาเริ่มนั่งไม่ติดในใจรู้สึกกังวลจนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมุกับปอก็ยังคงเงียบหายเขาเดินวนเป็นเสือติดจันทร์หลายคำถามพรั่งพรูขึ้นในสมองมุกับปอหายไปไหนทำไมถึงช้านักเขาได้รับอันตรายหรืออย่างไรยันยงได้แต่ประสาทประสายจนแทบไม่อาจจะรอเฉยได้อีกต่อไปความมืดค่อยๆคืบคลานเข้าห่มคลุมผืนป่ารอบด้านยันยงเดินไปเดินมาด้วยความว้าวุ่นใจสายตาจ้องมองไปยังราวป่าทางเดียวกับที่มุกปอหายเข้าไปหูก็คอยสดับฟังเสียงย่ำเท้ากลับตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ยินสักทีบรรยากาศขมุกขมัวลงทุกขณะสรรพสำเนียงแปลกประหลาดเสียงแปลงหูก้องกังวานทั่วราวไพรทั้งเสียงหวีดแหลมโหยหวนคล้ายได้รับความเจ็บปวดแต่ประเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นทุ้มลึกนุ่มหูแล้วสดับด้วยเสียงคล้ายคนหัวเราะขึ้นมาแทนยันยงกระสับกระส่ายด้วยความเป็นห่วงกังวลว่ามุกกับปอจะได้รับอันตรายทำไมถึงได้ไปนานนักนะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะบ้าตายเว้ยเขาพูดออกมาด้วยความกังวลใจชายหนุ่มผุดลุกผุดนั่งไม่ได้หยุดปืนยาวคู่กายกระชับไว้มันเขาเตรียมพร้อมรอรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลาแม้จะรู้สึกสับสนโอลมานอย่างหนักตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปควรจะคอยหรือว่าจะออกตามหาในยามพลุเพลเข้าใต้เข้าไฟเช่นนี้ยิ่งทำให้เกิดความกระวนกระวายใจมากขึ้นสายตาเริ่มท่าเรือนกับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเพราะความสลัวรางอันเป็นสัญญาณของรัติการยันยงเริ่มใจคอไม่ดีจนอยู่ไม่เป็นสุขเขานั่งลงประเดี๋ยวก็ลุกขึ้นแล้วก็นั่งลงประเดี๋ยวก็ลุกขึ้นอีกซึ่งผิดปกติไปจากวิสัยประจำตัวของเขาที่เคร่งขรึมและก็มีเหตุมีผลมักไม่ตื่นตกใจอะไรง่ายๆแต่ในสถานการณ์เสียงเป็นเสียงตายเช่นนี้ซึ่งรอบด้านแวดล้อมไปด้วยพยันตรายทำให้ไม่อาจจะวางใจอะไรได้เลยมันกลับยิ่งสั่นคลอนจิตใจของเขาจนแทบหวั่นไหวตามไปด้วยเขารู้สึกเป็นห่วงมุกปออย่างยิ่งที่จนป่านนี้ก็ยังไม่กลับเสียทีและในที่สุดเขาจึงตัดสินใจที่จะออกติดตามเพราะไม่ไว้ใจในความปลอดภัยของสหายป่าพันกระเรียงเขาอาจจะเผชิญหน้ากับอันตรายอยู่เพียงลำพังนี้ก็ได้ชายหนุ่มคิดซึ่งนั่นต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเร็วเท่าความคิดยันยงก้มลงคว้าปืนลูกซองพร้อมกับตบกระเป๋าเสื้อเพื่อตรวจเช็คดูว่าไฟฉายกระบอกเล็กยังอยู่ดีหรือไม่ส่วนมีดเหน็บเหล็กลายอย่างดีของเขาก็ยังคงหนีบติดซองข้างกายตลอดเวลาขณะนั้นเองหูก็แว่วยินเสียงเดินสวบสาบตรงเข้ามาชายหนุ่มรีบเบี่ยงร่างหลบเข้าบังหลังโคนต้นไม้หอมต้นใหญ่ขนาด3คนโอบที่ขึ้นเกาะกลุ่มอยู่บริเวณแคมป์พักเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเดินของอะไรในขณะที่รอบด้านมืดมิดไปหมดแล้วจะพอมองเห็นได้บ้างก็แค่ในระยะใกล้ๆเท่านั้น
แต่ก็สลัวรางเต็มทนต้องเพ่งอยู่เฉพาะที่ถึงจะพอแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียงย่ำเดินนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะพอจวนจะถึงเสียงนั้นก็เงียบหายไปเฉยๆก็ยิ่งทำให้สงสัยหนักเข้าไปอีกตัวอะไรวะเขานึกในใจความเงียบสงัดเล่นเข้าขั้นกลางการเฝ้ารอด้วยใจระทึกชั่วขณะแต่มันก็ทำให้เขารู้สึกอึดอัดอย่างมากในภาวะหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ทำให้อดคิดถึงเรื่องเลวร้ายไม่ได้ทั้งๆที่มันควรจะมีสิ่งดีๆสอดแทรกเข้ามาบ้างแต่ก็เป็นไปไม่ได้ชายหนุ่มขยับศีรษะชะโงกออกไปพร้อมกับเพ่งสายตามองฝ่าความสลัวไปยังที่มาของเสียงพร้อมๆกันนั้นก็มีเสียงกู่ขึ้นเบาๆเล่นเอาถึงกับสะดุ้งโยงเพราะไม่ทันระวังตัวเขาคิดว่าคงหูฝาดจึงยังคงซุ่มเงียบคอยทีอยู่เช่นเดิมและครู่หนึ่งต่อมาจึงมีเสียงกรูกระชั้นเข้ามาใกล้คราวนี้เขาจำได้แม่นว่าเป็นเสียงของมุกกระปอพรานนำทางแน่นอนความเพียงเครียดผ่อนคลายลงทันใดเขาถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับกูรับสักพักก็มีเสียงเดินย่ำสวบๆตรงเข้ามาพร้อมกับเสียงกูเรียกเบาๆอีกครั้งก่อนที่ร่างตะคุ่มในความสลัวจะปรากฏกายขึ้นยันยงรีบปราดเข้าไปหาด้วยความดีใจพอเห็นหน้ากันชายหนุ่มก็รีบถามขึ้นทันทีด้วยความสงสัยระคนห่วงใยนี่มุกกระปอทำไมถึงหายไปนานนักอ่ะโหยเราเป็นห่วงแทบแย่มุกกระปอยังไม่ตอบแต่โยนฟืนหอบใหญ่บนบ่าลงกองข้างเต็นท์พยานด้วยความเหนื่อยอ่อนปลดปืนลูกซองยาวพิงกับหน้าไม้ใกล้ตัวแววตามีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่เขานิ่งเงียบครู่หนึ่งพลางก็นั่งพักให้หายเหนื่อยยันยงส่งกระติกน้ำให้มุกกระปอเขาก็รับไปดื่มอึกใหญ่ก่อนจะเปรยออกมาเพียงคำสั้นๆพร้อมสายหน้าว่าประหลาดมากชายหนุ่มนิ่งรอฟังเขาพูดต่อด้วยความกระสับกระส่ายแต่มุกกระปอก็พูดแค่นั้นก็เงียบไปเขาจึงเรียบซักให้ใครสงสัยประหลาดยังไงมุกกระปอพรานก็เหลียงเงยหน้าขึ้นสบตาก่อนจะพูดงำๆเหมือนคนใจลอยว่าเหมือนเรื่องเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อจริงๆเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้แบบนี้มุกกระปอหยุดถอนหายใจพรานก็เป่าลมพลูออกจากปากเพื่อบรรเทาความเคร่งเครียดเหลียวซ้ายแลขวาคล้ายมองหาอะไรสักอย่างก่อนจะโลดต่ออย่างช้าๆชัดถ้อยชัดคำเราได้ยินเสียงนาเดยบรรเลงบทเพลงกะเหรี่ยงโบราณแววมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งเสียงบรรเลงนาเดยยันยงอุทานอย่างนึกฉงนใช่แม้ว่าจะแววมาจากที่ใดที่หนึ่งแต่เรามั่นใจว่าเป็นเสียงเครื่องสายเก่าแก่ของชาวกะเหรี่ยงอย่างแน่นอนเมื่อ3คืนก่อนที่ผ่านมาก่อนที่เราจะข้ามเขาสูงมายังหุบผาประหลาดเนี่ยเราก็เคยได้ยินเสียงครั้งหนึ่งมาแล้วเช่นกันยันยงทบทวนความทรงจำเหมือนอุปทานแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงพรานก็เรียงยืนยันนี่นายคิดเหมือนที่เราคิดไหมยันยงถามขึ้นมุกกระปอโครงศีรษะช้าๆเหมือนกำลังใช้ความคิดเช่นกันเขาจึงได้พูดต่อจะต้องมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างที่ทำให้เราสองคนได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีพื้นเมืองขึ้นมามันอาจจะเป็นลางร้ายหรือลางดีก็ยังไม่รู้แน่แต่เราสังหรณ์ว่ามันจะต้องเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างซึ่งจะต้องจงใจให้เราได้ยินทั้งสองคนเราอาจจะเข้าใกล้หมู่บ้านหมู่ผาสีแดงแล้วก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะและก็เป็นไปไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะก็มันเร็วเกินไปเรายังคงตอบไม่ได้เต็มคำนักเพียงแค่สงสัยเท่านั้นแต่เราเชื่อว่าเสียงบรรเลงนาเดยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยหรือบังเอิญมันจะต้องเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านหมู่ผาสีแดงที่ลึกลับซับซ้อนในอดีตและที่สำคัญจะต้องเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของตาไนอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นเราคงไม่มีโอกาสได้ยินเสียงดนตรีประหลาดกลางป่าเช่นนี้หรอกว่าไหมจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ไม่รู้ชายหนุ่มยังคาใจแต่ก็ยังดีกว่าต้องคำทางค้นหากันเองโดยไม่มีจุดหมายอย่างน้อยเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะ
ซึ่งมันอาจจะนำพาเราไปพบตาในก็เป็นได้ยันยงเผยยิ้มที่มุมปากอย่างยากลำบากดวงตาใช้แววแห่งความหวังขึ้นมาเล็กน้อยแต่เป็นอย่างที่คิดก็ดีดิเราเป็นห่วงตาในเหลือเกินว่ะป่านเนี้ยจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้ที่ยันยงเราเชื่อว่าเขายังปลอดภัยท่านก็เรียงมั่นใจเราว่ารีบก่อไฟดีกว่าอยู่มืดๆมันอันตรายไม่รู้ว่าไอ้ลายมันจะดอดเข้ามาเล่นงานอีกเมื่อไรก็ไม่รู้มูกปอใช้เวลาไม่นานก็ก่อไฟติดเพราะบังเอิญไปเจอฟืนพรานขนาดใหญ่เข้าต้นหนึ่งมีกิ่งแห้งหักหล่นอยู่ที่โคนจึงเก็บรวมมาได้หอบใหญ่ต้นไม้ชนิดนี้มีน้ำมันอยู่ในเนื้อไม้จะออกสีคล้ำจนเกือบดำมีกลิ่นหอมอ่อนแต่พอติดไฟแล้วจะหอมมากขึ้นไล่ยุงและก็แมลงไม่ให้มารบกวนได้เป็นอย่างดีเป็นไม้หายากจนใกล้จะสูญพันธุ์ในป่าพม่าก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างคุณสมบัติพิเศษสามารถติดไฟได้ง่ายแม้ในขณะยังสดหรือแม้กระทั่งเปียกน้ำพวกพรานป่าและคนหาไม้หอมจะรู้จักกันดีจะมีขึ้นเฉพาะป่าดงดิบเท่านั้นแล้วมกปอก็แบมือยื่นสิ่งหนึ่งมาให้นี่เราเก็บมาฝากนายอะไรมุกกระปอเขาถามด้วยความสงสัยแต่ก็ยื่นมือไปรับเมล็ดฟืนพรานเอาเก็บไปปลูกที่บ้านสิเราเจอหล่นอยู่สองสามลูกที่รอดพ้นจากพวกปลวกพวกแมลงเฮ้ยขอบใจมากมุกกระปอถ้ากลับถึงบ้านจะรีบปลูกทันทีเลยอยากจะเห็นเหมือนกันว่าต้นมันเป็นยังไงก็จบลงไปแล้วครับกับนวนิยายอาถรรพ์กลางดงลึกชุดสาบเสบียงดงดำในตอนที่7ก็เอาไว้ติดตามในตอนต่อไปในคลิปหน้าครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดกับเรื่องราวต่างๆมาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ